คิดนึกอะไรเราก็ให้เรามีสตินะเราคิดเรื่องอะไรคิดถึงใครนะให้เรามีสติรู้เท่าทันทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าให้เราทำความรู้มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกทำสติอยู่ที่ลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกนะหายใจเข้าไปทำความรู้ว่าหายใจเข้าไปถึงท้องนะท้องก็ผ่องขึ้นลมหายใจออกทำความรู้ตามความเป็นจริงท้องก็ยุบลงไปลมก็มากระทบปลายจมูกแล้วก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็มีสติรู้ว่าลมหายใจออกคิดนึกอะไรเราก็ทำความรู้ตั้งสติให้ดีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็ทำสติอยู่ที่ลมควบคู่กับภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทปรารภความเพียรจากนี้ไปเราก็ต้องตั้งใจทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทใจคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นมีสติมีสัมปชัญญะปรารภความเพียรอย่านั่งหลับนะคนที่นั่งหลับเราก็ปล่อยใจขาดสติทำใจให้ตื่นโดยการมีความเพียรภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นกายนั่งเป็นองค์พระมีสติอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทปรารภความเพียรทุกลมหายใจพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะใจก็เป็นบุญทุกลมหายใจมีสติเราก็ทำสติภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทพุทโธผู้รู้รู้ว่ากายเรานั่งอยู่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกคิดนึกอะไรนะถ้าเรามีสติก็รู้เท่าทันความคิดนะเห็นกายตนเองเห็นใจเจ้าของนะแล้วก็ตั้งหลักตั้งใจกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะกายของเราสงบแล้วนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะน้อมเข้ามาเห็นใจคิดนึกอะไรชอบใจไม่ชอบใจอย่างไร
จากนี้ไปก็เป็นหน้าที่เราต้องวางเฉยอดทนไว้อะไรมากระทบเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีหรือแม้แต่ความคิดนึกอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจก็ดีให้เราวางใจให้เป็นกลางการปฏิบัติธรรมนะเราก็ทำใจของเราให้มั่นคงนะจะปวดจะเมื่อยอย่างไรเราก็ทนจะคิดนึกอะไรเราก็มีสติรู้เท่าทันเราก็วางเฉยชอบใจไม่ชอบใจอย่างไรนะเราก็มีขันติอดทนอดกั้นนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นนะมีความรู้ความเห็นอยู่ที่กายที่ใจตามความเป็นจริงของเจ้าของขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกนะใหม่ๆแล้วก็ตั้งหลักภาวนาไว้ก่อนให้ใจของเรามีสติมีสมาธิลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงถ้าใจเราสงบใจเราอยู่กับกายย่อมเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของร่างกายและจิตใจใหม่ๆครับเราต้องอดทนใจเรายังไม่เป็นสมาธิใจเรายังไม่สงบนะเราก็ต้องอาศัยความเพียรลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทปรารภความเพียรที่ใจเพียรภาวนาทุกลมหายใจนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นนะโดยการภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางไว้ก่อนไม่ไปยึดมั่นถือมั่นคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำความรู้ตามความเป็นจริงเรานั่งแล้วกายของเราสงบเบาสบายแล้วก็อย่าไปยึดแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสุขก็ไม่เที่ยงนั่งแล้วมีปวดมีเมื่อยเราก็อย่าหวั่นไหวความทุกข์นี้เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้นะทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเห็นตามความเป็นจริงที่กายที่ใจนั่งหลับตาสมาธิคือความตั้งใจตั้งใจภาวนาให้ใจเราสงบตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีสติต่อเนื่องทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทอย่าให้นิวรธรรมครอบงำความหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาเหานอนเป็นนิวรธรรมมาขวางกั้นเราก็ต้องสู้กับนิวรสังหารนิวรห้าให้หายทินนมิทะความหดหู่ท้อถอยขี้เกียจขี้ค้าน
ง่วงเหงาเหานอนเบื่อหน่ายมาขวางกั้นเราต้องยกจิตยกใจนะไม่อยากภาวนาเราก็ต้องตั้งใจภาวนานะเบื่อหน่ายท้อถอยเราก็ต้องปรารภความเพียรนะภาวนาทุกลมหายใจนะการปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมีสติใจไม่ดีเราก็ทำความดีให้เกิดขึ้นนะทำใจให้ดีปรารภความเพียรภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทใจมีพุทโธนะใจก็ดีอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีมากระทบแล้วมีความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางเฉยไว้ก่อนนั่งปวดนั่งเมื่อยนะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะมีเวทนาเกิดขึ้นนะเราก็มาทำความรู้ทำความเห็นตามความเป็นจริงปวดตรงไหนนะเราก็กำหนดนะทุกเกิดขึ้นนะทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปความคิดนี่ก็เช่นกันนั่งแล้วชอบคิดนะพอเรามีสติก็เห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมาเห็นกายตัวเองมาเห็นใจเจ้าของเกิดดับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีนะมีความเปลี่ยนนะเป็นอนิจจังทุกขังอยู่กับเราใจเจ้าของนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของหามีตัวมีตนไม่ลองกำหนดพิจารณาดูก็นั่งหลับตาใช้ตาสติตาสมาธิตาปัญญาปวดเมื่อยตรงไหนก็กำหนดพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดนึกก็เช่นกันคิดอดีตนะมีสติรู้เท่าทันความคิดก็ดับไปคิดอนาคตก็ดีนะเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนะคิดกายออกไปพอเรามีสติเราก็กลับมาเห็นกายตนเองความคิดก็ดับคิดอดีตคิดอนาคตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามาเอาความปัจจุบันที่เราปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันความคิดอดีตก็มาเป็นปัจจุบันอนาคตก็อยู่ที่ปัจจุบันใจของเราก็สงบไม่ไปทุกข์ร้อนไม่ไปปรุงแต่งให้ฟุ้งซ่านรำคาญใจเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอุชุกายังตั้งกายให้ตรงพยายามยืดกายไว้อย่าปล่อยกายอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าพยายามยืดกายตนเองอุชุกายังยืดกายตนเองนั่งเป็นองค์พระปรารภความเพียรเพียรทุกลมหายใจมีสติมีสัมปชัญญะนั่งหลับตาเห็นกายตนเองด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายนุ่งห่มผ้าแบบไหนรับ
เบาก็ดีนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยเป็นทุกข์ก็ดีนะก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเราก็ไม่ไปยินดีนะไม่ไปขัดเคืองนะอะไรเกิดขึ้นเราก็พิจารณาตามความเป็นจริงนะเห็นกายเห็นใจเห็นเจ้าของนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะไม่ต้องไปเห็นที่อื่นนะไม่ต้องไปรู้ที่อื่นนะธรรมะ84,000พระธรรมขันธ์นะอยู่ที่กายที่ใจนี่เองนะพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะเราไม่ต้องไปอ่านไปเห็นที่ไหนมาอ่านที่กายที่ใจเจ้าของนี่เองนะพิจารณาดูเกศาผมลองนึกถึงเส้นผมนึกไว้ในใจเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่เราคอยดูแลคอยสะคอยทำความสะอาดทุกวันต้องคอยดูแลนะพอเส้นผมมีกลิ่นเป็นกลิ่นที่ไม่สะอาดนะต้องสะทุกวันล้างทุกวันนะเส้นผมยาวมาแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปนะอยู่บนศีรษะอยู่กับเราไม่นานนะงอกยาวมาแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปจากดำก็มาเปลี่ยนเป็นขาวเป็นงอกแล้วก็มาพิจารณาเป็นธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรามาดูกายตนเองเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะมีลักษณะอย่างไรมีสันฐานอย่างไรนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะคนในโลกนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนนะก็มีเส้นผมแล้วก็เป็นอนิจจังนะคือไม่เที่ยงเส้นผมก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วเส้นผมก็เป็นอนัตตาไม่มีใครมีตัวมีตนตัดแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นดินเหมือนกันหมดก็ลองพิจารณาดูเกศาผมเกศาผมโลมาขนโลมาขนขนคิ้วก็ดีขนตาก็ดีขนที่ขึ้นทั่วผิวกายตนเองมีเหงื่อมีใครปนเปื้อนออกมาจากรูขุนขนไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็นั่งหลับตาลองพิจารณาดูโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายเรามีเหงื่อมีใครปนเปื้อนออกมาไม่สะอาดณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าที่ปลายนิ้วจะมีเล็บใช้ตาสติเพ่งเข้าไปดูเล็บมีลักษณะอย่างไรมีสียาวออกมาแล้วต้องตัดถ้าไม่ตัดยาวมาก็น่าเกลียดมีของปฏิกูลติดตามซอกเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีนะเราต้องคอยตัดเป็นประจำตัดแล้วเราก็ไม่เคยหวงแหนตัดแล้วเราก็ทิ้งลงกลายเป็นดินเหยียบย่ำไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังอยู่กับเราไม่นานเป็นอนัตตาไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของใครก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะ
ตัดแล้วก็ไม่มีใครใยดีนะลองพิจารณาดูเห็นเล็บมือตนเองเล็บเท้าของเจ้าของนึกไว้ในใจณขาเล็บณขาเล็บใจของเราก็อยู่กับกายใจของเราก็มีสติเห็นธรรมะที่กายตนเองความจริงก็ปรากฏพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ภายในปากฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซีกๆแต่ก่อนก็อยู่ในปากครบเราแปรงฟันทุกวันดูแลทุกวันฟันก็ยังผุก็ยังพังถอนทิ้งไปทุกวันนี้ก็เหลือไม่ครบเหลือเท่าที่มีอยู่ที่ถอนแล้วก็ทิ้งไปเพราะว่าผุพังมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันทำไมเราต้องแปรงทุกวันแปรงแล้วต้องคอยดูแลอย่างดีไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างฟันก็ยังมีกลิ่นมีสีเป็นของปฏิกูลอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารกำหนดดูตามความเป็นจริงทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรเห็นตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังทุกคนก็มีไม่ว่าหนุ่มสาวไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนมีผืนหนังผืนเดียวกันไม่มีใครมีมากกว่ากันหนังที่ห่อหุ้มกายของเจ้าของตะโจหนังตะโจหนังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็นำหลักธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาตรัสรู้ธรรมเห็นตามความเป็นจริงที่กายที่ใจเราก็น้อมมาปฏิบัติธรรมเห็นผิวหนังของเจ้าของตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังก็มีเหงื่อปนเปื้อนออกมาที่เรานุ่งห่มผ้าสาเหตุเพราะว่าผิวหนังนี่ถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนผิวหนังไม่สะอาดนั่นเองนุ่งห่มผ้ากันความละอายลองพิจารณาดูผ้าที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดถูกกับผิวหนังแล้วผ้าต้องนำไปซักเพราะมีกลิ่นมีคราบไข่ปนเปื้อนเจ้าของเองถอดมาแล้วไม่กล้ามานุ่งห่มอีกครั้งเพราะว่าเป็นของปฏิกูลไปแล้วต้องนำไปซักก่อนก็ลองพิจารณาตามความเป็นจริงตะโจหนังตะโจหนังเสื้อผ้าเป็นของสะอาดผ้านุ่งห่มเป็นของสะอาดแต่ผิวหนังของเราไม่สะอาดต้องอาบน้ำชำระล้างทุกวันเป็นอย่างดีผิวหนังก็ยังเปลี่ยนแปลงจากหนุ่มสาวก็มาเป็นคนเฒ่าคนแก่ผิวหนังก็เหี่ยวย่นที่สุดแล้วผิวหนังก็บอบบางถูกของมีคมก็ฉีกขาดอยู่กับเราไม่ได้นานพอเราหมดลมไปแล้วก็ไปเผาก็ผิวหนังก็เป็นขี้เถ้าไปถ้าเราไม่มีลมหายใจเข้าไปฝังผิวหนังก็กลายเป็นดินไม่มีตัวไม่มีตนก็ลองกำหนดดูตามความเป็นจริง
ตะโจหนังตะโจหนังใช้ตาสติตาปัญญาน้อมเข้ามาเห็นผิวหนังตนเองตะโจหนังตะโจหนังอนุโลมปฏิโลมนึกย้อนกลับไปกลับมาให้ใจเราเห็นธรรมะที่กายที่ใจตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกเป็นสิ่งที่ทุกคนมีไม่ว่าหญิงชายหนุ่มสาวคนร่ำคนรวยคนยากจนธรรมะเป็นของกลางๆสามารถนำมาปฏิบัติได้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ทุกแห่งหนถ้าใจของเราอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังใจของเราก็อยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็อยู่กับความเป็นจริงความโลภความโกรธความหลงก็จะได้น้อยลงความคิดนึกคิดอดีตคิดอนาคตก็จะได้น้อยลงเมื่ออยู่กับความเป็นจริงที่กายของเราในปัจจุบันใจเราก็เป็นบุญงั้นการปฏิบัติธรรมเราต้องมีสติให้ใจของเราสงบได้นัตถิสันติปรมังสุขขังสุขเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าใจของเราอยู่กับผมขนและฟันหนังพิจารณาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจเราก็เป็นบุญใจเราก็สงบปารภความเพียรใจชอบคิดชอบนึกเราก็กลับมาดูผมขนเล็บฟันหนังใจไม่เคยสงบเราก็มาทำใจให้สงบให้เรามีสติเป็นเครื่องกั้นมากำหนดมาพิจารณากายตนเองกรรมฐานกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งคือร่างกายนี้เองเอาร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมากำหนดพิจารณาให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปารภความเพียรไว้เกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรแล้วก็กำหนดดูโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายไม่ต่างแล้วก็เส้นผมเป็นของปฏิกูลเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บนั่งหลับตาน้อมมาเห็นเล็บมือตนเองที่ปลายนิ้วเห็นเล็บว่ามีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรเราต้องคอยตัดเป็นประจำเล็บมือเล็บเท้าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดลองปล่อยให้ยาวออกมาเจ้าของเองก็เกิดความรังเกียจพอเราตัดทิ้งไปแล้วก็ไม่มีใครที่ปรารถนาอยากได้ก็ทิ้งไปกลายเป็นดินทันตาฟันทันตาฟันย้อนเข้ามาดูของที่อยู่ในปากแต่ก่อนก็เคยขาวเคยแข็งแรงปัจจุบันฟันก็เปลี่ยนไปจากขาวก็มาเป็นเหลืองเคยแข็งแรงก็มาผุพังโยกบางครั้งก็ต้องถอนทิ้งไปบ้างแล้วความหมายก็คือฟันของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลองมากำหนดดูของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันก็จะเป็นธรรมะสอนใจเรา
ของอยู่ในปากเราเรายังยึดไว้ไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งเก็บอย่างดีรักษาอย่างดีแปรงทุกวันสุดท้ายฟันก็ไม่สามารถอยู่กับเราได้เราก็ลองถอนทิฏฐิตัวตนมานะตัวเราก็ไม่มีลองกำหนดดูความยึดมั่นถือมั่นเราก็ต้องถอดถอนออกของไม่ดีที่ภายในปากฟันไม่ดีผุพังยังถอนทิ้งไปใจไม่ดีมากมายเหลือเกินเราก็ลองหาอุบายถอนออกบ้างความทุกข์ที่อยู่ในใจของเราพอมาเห็นฟันแล้วฟันไม่ดียังถอนทิ้งเลยความโกรธความโลภความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะความอิจฉาความริษยาเราก็ลองมาเห็นฟันตนเองของไม่ดีก็ถอนทิ้งใจที่ไม่ดีแล้วก็ถอนทิ้งไปบ้างทำใจของเราให้ดีเปลี่ยนใจเราบ้างเปลี่ยนใจของเราจากใจที่ไม่ดีก็ทำใจให้ดีใจที่ไม่มีเมตตาเราก็ทำใจให้มีเมตตาใจที่ขาดสติเราก็เจริญสติใจของเราเคยคิดนึกแต่เรื่องอื่นเวลานี้ก็คิดนึกถึงตนเองในความเป็นจริงแก้ไขปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่ใจเรานี่เองคนที่มาดูผมขนเล็บฟันหนังก็สามารถแก้ใจตนเองได้แก้ปัญหาได้ทุกโศกก็จะน้อยลงปัญหาต่างๆก็จะได้คลี่คลายออกบ้างไม่มีใครนำความทุกข์มาให้เราเลยถ้าเรามีสติมีปัญญาก็จะเห็นนะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่เรายึดไว้เองยึดว่าเป็นของเรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเรามาถอนออกบ้างตัวตนเราก็ไม่มีทิฏฐิเราก็จะได้น้อยลงความทุกข์ทั้งหลายก็จะได้น้อยลงได้จากการที่เรามีความเพียรทำใจของเราให้เป็นบุญมีสติมีปัญญาเห็นเจ้าของก่อนเห็นธรรมะในกายเราตามความเป็นจริงฟันในปากนะถอนทิ้งไปเพื่ออะไรถอนไปแล้วของเสียก็หมดไปเราก็ทุกข์ก็น้อยลงใจก็เหมือนกันวันไหนที่เราให้อภัยคนอื่นได้มีเมตตาวันไหนที่เรามีความกตัญญูเสียสละไม่เห็นแก่ตัวตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณไม่หวั่นไหวมีความอดทนทำแต่ความดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมใจก็ดีใจดีแล้วก็มีสติมีปัญญาไม่หวั่นไหวมีทุกข์ก็ดับทุกข์ได้อะไรที่ยากลำบากทำไปแล้วเป็นบุญเป็นกุศลก็มีความเพียรความพยายามประพฤติปฏิบัติเวลานี้เราก็กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันลองมาเห็นฟันภายในปากฟันบนฟันล่างทำไมต้องแปรงฟันทุกวันแปรงเช้าแปรงเย็นก่อนนอนตื่นนอนหลังอาหารฟันก็ยังมีกลิ่นมีเศษอาหารตกค้างฟันก็มีกลิ่นอยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดฟันของเราก็มีสีแปรงทุกวันฟันก็ยังมีสีไม่สะอาดน่ารังเกียจ
กำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าสาเหตุเพราะว่าผิวหนังของเราบอบบางนะมียุงมีแมลงมาไต่ตอมนะแล้วก็เกิดความทุกข์ยากลำบากนุ่งห่มผ้ากันแมลงกันยุงถูกลมก็หนาวถูกฝนก็เปียกถูกแดดก็ร้อนจำเป็นต้องมีผ้ามานุ่งมาห่มปิดบังไว้นะแล้วผ้าที่เรานุ่งห่มถูกกับผิวหนังแล้วก็เป็นของปฏิกูลเช่นกันนะต้องเอาไปซักทุกวันนะถ้าไม่ซักแล้วมานุ่งห่มใหม่ไม่ได้เลยนะเจ้าของเองเกิดความรังเกียจแต่ความเป็นจริงเสื้อผ้าสะอาดแต่ผิวหนังเราเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาเห็นตามความเป็นจริงกามราคะความยินดีในความงามว่าเป็นของสวยของงามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นผิดมาพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วเราก็มีความเห็นถูกนะใจของเราก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจนะของฝ่ายต่ำนะใจของเราก็สามารถมีสติมีปัญญาลองพิจารณามีความเห็นถูกเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะคนเราทุกวันนี้มีปัญหามีทุกข์หาแก้ไม่ได้นะเพราะว่าขาดสติขาดปัญญานั่นเองนะมีตัวมีตนมีทิฏฐิมีมานะยึดมั่นถือมั่นมีอุปทานนะเป็นตัวเป็นตนนั่นเองนะฉะนั้นหลักธรรมที่มาปฏิบัติธรรมในการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานะเป็นการที่แก้ปัญหาด้วยนะเป็นการที่เราเจริญบุญนะให้เรามีสติมีปัญญานะเห็นตามความเป็นจริงนะมีทุกข์เราก็มีสติมีปัญญามาดับทุกข์ที่ใจทุกข์ก็เกิดที่ใจเรานี่เองนะทุกข์ไม่ได้ไปเกิดที่ไหนนะเราก็ใช้สติใช้ปัญญามาดับทุกข์ที่ใจเจ้าของเช่นกันนะทุกข์ที่ไหนแล้วก็ลองกำหนดดูนะใจเราไปยึดไว้ใจเราไปปรุงแต่งนะมีตัณหาอยากมีอยากเป็นมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะจริงๆตัวตนเราก็ไม่มีผมขนเล็บฟันหนังนะเป็นเครื่องพิสูจน์นะพิสูจน์ได้ตลอดเวลาพิสูจน์ได้ทุกสถานที่พิสูจน์ได้ทุกผู้ทุกคนมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็เป็นความเห็นอันเดียวกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใหม่ๆเราต้องอดทนนะใหม่ๆต้องอดทนกำหนดดูพยายามตั้งกายให้ตรงเรานั่ง5ที 10 นาทีกายของเราก็โค้งงอบางทีเราก็เผลอนั่งหลับไปจากนี้ไปเราต้องพยายามให้เราตั้งกายให้ตรงอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชานโนให้เรามีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรที่ใจเจ้าของเพียรภาวนาเพียรพิจารณาเพียรทำใจให้มีสติอยู่กับกายของเจ้าของตามความเป็นจริงทำใจให้เป็นกลางสุขทุกข์ก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่งแล้วปวดเมื่อยตรงไหนนะเราลองใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาไปนะนั่ง5นาที10นาทีนั่งใหม่ๆกายเราก็เบานั่งไปครึ่งชั่วโมงกายก็เปลี่ยนไปเวทนาที่เบาก็เปลี่ยนเป็นทุกข์
นะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็กำหนดดูนะที่กายของเจ้าของน้อมเอาหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในที่นี้คือรอบรู้ในกองสังขารสังขารก็คือร่างกายและจิตใจนะร่างกายของเราเป็นอย่างไรนะผมขนเล็บฟันหนังถ้าเราแยกออกไปนะผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปก็จะมีเนื้อมีเอ็นถ้าเอาเนื้อเอ็นแยกออกไปอีกนะกายของเราก็มีโครงร่างโครงกระดูกลองกำหนดดูนะที่ศีรษะก็มีหัวกะโหลกที่ตาของเราจริงๆแล้วก็เป็นโพรงลึกเข้าไปจมูกที่ด่งมาจริงๆก็ไม่มีนะเป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนะกระดูกที่คอเป็นข้อๆกระดูกหัวไหล่ไฮเปอร์ลาข้างซ้ายข้างขวากระดูกมือกระดูกแขนนิ้วมือนะก็มีกระดูกเป็นท่อนๆนะตามลำตัวก็มีซี่โครงเป็นซี่ๆนะเรียงกันไปกระดูกสันหลังเป็นข้อๆร้อยลัดกันไปที่เรานั่งอยู่ได้นะก็อาศัยโครงร่างโครงกระดูกเป็นโครงตั้งอยู่นะกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งที่เท้าของเราก็มีกระดูกเป็นท่อนๆนะกระดูกนิ้วเท้าเป็นอย่างไรกำลังย้อนเข้ามาดูร่างกายไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนะก็เช่นกันนะก็มีลักษณะเป็นอย่างไรนะแตกต่างกันไปนะมีสีนะโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นของไม่สะอาดนั่นเองนะเราไปเคยเห็นในตู้กระจกก็ดีในหนังสือก็ดีนะเคยหรือว่าเคยไปเห็นของคนป่วยตามโรงพยาบาลก็ดีนะความเป็นจริงของเราก็เหมือนทุกคนนะก็มีของเป็นของไม่สะอาดนะเป็นของน่ารังเกียจเหมือนกันนะเราก็มาเห็นอย่างนี้นะจะได้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นหรือทิฏฐิมานะออกบ้างนะความโลภก็จะได้น้อยลงความโกรธก็จะได้น้อยลงความหลงยึดมั่นตัวตนก็จะได้น้อยลงโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปนะตามลำตัวก็มีอวัยวะตับไตไส้ปอดหัวใจอาหารเก่าอาหารใหม่กระเพาะอาหารมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในกายของเราก็เป็นเช่นนั้นนะเป็นของไม่สะอาดส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวนะก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมมีความอบอุ่นก็เป็นไฟความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นเองอยู่ไม่ถึงร้อยปีไม่ถึงร้อยปีร่างกายนี้ก็ต้องคืนไปคืนเจ้าของดินก็กลับไปสู่ดินน้ำก็กลับไปสู่น้ำไฟก็ดับลมก็ไปสู่ลมตัวเราก็ไม่มีที่มีอยู่เราก็ไม่ประมาทนะให้มาเห็นตามความเป็นจริงคนที่มาเห็นร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจของเราก็จะเป็นกลางนะ
ใจที่เป็นกลางนี้ก็เป็นใจที่เรามาปฏิบัติธรรมนั่นเองแล้วก็ปล่อยวางได้นะคิดนึกอะไรเราก็มีสตินะว่าความคิดนึกนะปรุงแต่งอะไรนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนะตรงกันข้ามนะแล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีสติมีปัญญาให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติทำใจของเราให้เขารอบอยู่ตลอดเวลานะละบาปแล้วก็ละที่กายที่ใจที่วาจาบำเพ็ญบุญแล้วก็บำเพ็ญที่กายวาจาแล้วก็ใจทำจิตใจให้เขารอบนะก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะให้มาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่เป็นประจำว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะตัณหาอุปาทานก็จะได้น้อยลงนะความทุกข์ที่เราก่อนะที่เราเคยยึดเอาไว้นะเราก็มีปัญญานะถอดถอนออกนะบาปที่เคยทำก็จะได้ลดน้อยลงนะบาปที่เคยทำเราก็เลิกทำได้นะเพราะเราทำไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดยังไม่ใช่เป็นของเราเลยนะเราไปทำบาปเราก็ไม่ได้อะไรนะได้แต่ความทุกข์ยากลำบากนะทำทุกข์ให้กับตนเองทำทุกข์ให้กับคนอื่นนะเราก็ไม่เห็นความเป็นจริงว่าเราควรที่จะไม่ประมาทนะทำแต่คุณงามความดีจะทำอะไรจะพูดอะไรให้เรามีสตินะไม่ให้ใจของเราเล่าร้อนอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็ดับนะมีแต่เมตตานะมีแต่ให้อภัยเห็นสังขารของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นการปฏิบัติธรรมในการที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่นเองจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวเห็นกายของเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงให้เรามีสติย้อนเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองสำรวจดูทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกสำรวจดูกายตนเองเรานั่ง5นาที10นาที30นาทีเป็นอย่างไรกายของเรามีปวดมีเมื่อยสำรวจดูกายแล้วสำรวจดูใจเจ้าของคิดนึกอะไรไปบ้างเห็นความทุกข์ในใจเราบ้างไหมที่เราเคยทำไม่ดีพูดไม่ดีผลที่เป็นทุกข์มันปรากฏที่ใจให้ใจเราร้อนไม่สงบนะให้ใจของเราเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราขาดสติขาดปัญญาพูดไปแล้วเราก็เป็นทุกข์ทำไปแล้วเราก็เป็นทุกข์นะมันก็มาปรากฏผลก็มาปรากฏที่ใจอย่างน้อยต้องเห็นมาเห็นความเป็นจริงของเจ้าของกายของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วใจของเราก็ยังมีความโลภโกรธหลงอีกเราก็ต้องหาทางประพฤติปฏิบัติว่าใจร้อนใจไม่ดีใจไม่อดทนใจไม่เสียสละสิ่งเหล่านี้เราต้องมาปฏิบัติธรรมไม่อดทนเราก็ต้องอดทนใจร้อนต้องทำใจให้เย็น
ใจของเราขาดสติก็ต้องเจริญสตินะเป็นการปฏิบัติธรรมนะให้ธรรมนี่เป็นเครื่องคุ้มครองรักษานะให้ธรรมนี้เป็นเครื่องล้างใจเรานะให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจเรานะใจของเราก็จะได้มีสติมีปัญญาดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะทำความรู้สึกตัวนะกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายแล้วก็ยกมือซ้ายขึ้นมานะให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายถึงข้อด้านซ้ายแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดดูตามความเป็นจริงว่าพอเราเปลี่ยนอริยบทกายของเราเป็นอย่างไรใจเจ้าของเป็นอย่างไรกำหนดมือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือเป็นลักษณะดอกบัวตูมนะที่เรามีความตั้งใจน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลที่เราตั้งใจบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพราะเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบุญกุศลที่เรามาเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณนะพวกเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาที่ให้เลือดเนื้อชีวิตแขนขานะเราก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะให้กายวาจาใจของเราเป็นบุญนะตอบแทนคุณบิดามารดาเราเลิกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาให้เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เรามีสติมีปัญญานะเราก็จะไม่เป็นผู้ประมาทนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนะเราก็จะได้มีสติมีปัญญานะเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์นะให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราเลิกถึงคุณของเทวดาเจ้าที่เจ้าทางนะเทวดาอิมพรมยมยักษ์เท้าจตุบาลทั้งสี่นะขอท่านเหล่านั้นเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยบุญที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนะและเลิกถึงผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นหมู่ญาติทั้งหลายก็ดีตลอดจนเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายก็ดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เคยล่วงเกินขอท่านเหล่านั้นเมตตาโปรดให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญจากการเราถือศีลปฏิบัติธรรมขอท่านเหล่านั้นเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์นะก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีเกิดจากไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีขอสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานให้เรามีความระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกน้อมเอากายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิ
แล้วก็แผ่เมตตาเป็นพลังบุญนะโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็พระภิกษุผู้บวชใหม่ในวันนี้ก็มีการบรรพชาอุปสมบทนะก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านนะที่มาทำบุญนะตั้งแต่มาให้ทานนะมารักษาศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็วัฏสังฆทานก็มีโรงทานมากมายนะตั้งแต่เช้าจนถึงณเวลานี้ก็ยังมีน้ำปานะเครื่องดื่มคนใจบุญก็หลั่งไหลกันมานะโรงทานที่วัฏสังฆทานเนี่ยคนให้ก็มีความสุขนะเห็นว่าของเขามีคุณค่าใครๆก็อยากได้นะของก็เป็นของดีของประณีตนะเขาตั้งใจมาเขาเตรียมใจมาว่าวันนี้เขาอยากทำบุญคนมาวัดสังฆทานคนมาเถอศีลปฏิบัติธรรมนะเขาจะได้มีโอกาสได้ทำบุญกับคนที่มีบุญด้วยนะเขารู้ว่าของที่เขาเตรียมมาเนี่ยไว้ให้กับคนที่มีบุญคนมีศีลมีธรรมคนมีสติมีปัญญาเขาก็อยากจะมาต่อมาช่วยมาเสริมนะก็ไปเห็นนะว่าสังฆทานคนมาแล้วก็อยากทำบุญนะถึงจะไม่ได้มาเวียนเทียนนะในรอบ2 ทุ่มนะก็มีรอบเย็นนะหรือบางทีเนี่ยเที่ยงคืนนะเขาทนอยู่ได้เขาก็อยู่อีกรอบนึงนะส่วนที่คนที่อยู่ในวัดเนี่ยเขามีเวียนเทียนถึง4 รอบตี4ก็อีกรอบนึงเป็นประจำนะคือวัดสังฆทานเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นราวนะวัดสังฆทานเนี่ยเวียนเทียนเป็นประจำนะ4 รอบแบบเนี้ยทำตั้งแต่สร้างวัดมานะคนไม่มีเวลาก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมคนมีเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตลอดเวลานะลองนึกดูว่าวันสำคัญวันอาสาฬบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญอย่างมากนะพระเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วมีพระปัญญาที่คุณสามารถตรัสรู้ในอริยสัจ4ในความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้รู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุของทุกข์สมุทัยคืออะไรนิโรธความดับทุกข์เป็นอย่างไรมรรคทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรท่านสร้างบารมีมา4 อสงไขยกับ100,000 กับนะเพื่อที่จะนะตรัสรู้ธรรมนะเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วต้องมาเผยแผ่นะมาเผยแผ่นะท่านก็เป็นธรรมะของพระองค์ท่านเหมือนกับว่าเป็นของที่คนมีบุญเท่านั้นมีบารมีเท่านั้นถึงจะสามารถมาฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะต้องมีสติมีปัญญาว่าก็ลองออกมาตกผนึกออกมาเท่านั้นเป็นนกเป็นกาก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้
ลองนึกดูว่าในโลกใบนี้กลมๆโลกกลมๆใบเนี้ยคนที่เป็นมนุษย์ที่มีลมหายใจเนี่ยมี8,000 ล้านคนเต็มที่นะให้8,000 ล้านคน8,000 ล้านคนจะมีสักกี่คนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะก็น้อยลงไปยุโรปอเมริกาเอเชียออสเตรเลียสี่ทวีปเนี่ยเกือบหายไปหมดเหลือแต่เอเชียมีสักกี่ประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเราก็มองกันออกใช่ไหมสมัยนี้โลกก็สามารถย่อให้เราเห็นได้ว่าโลกใบนี้ก็มีน้อยนะมีประเทศไทยประเทศอินเดียประเทศลาวเขมรพม่าอินโดนีเซียแล้วก็ภูฏานนะนอกนั้นก็ไม่ได้ถือพุทธแล้วก็น้อยลงอีกเอาประเทศไทยเราก็60 ล้านคนนะ60 ล้านคนก็มีการถือศีลปฏิบัติธรรมก็เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะก็น้อยลงคนที่จะเกิดมาก็ยากนะคนที่มาฟังธรรมก็ยากคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ยากคนที่มารู้ธรรมเห็นธรรมก็ยากนะอัตราส่วนมันน้อยลงน้อยลงแทบจะเห็นได้ว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคนที่ทำบุญมาไว้ก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆจะได้มานะอัตราส่วนเนี่ยลองคิดดูว่าที่เราแผ่เมตตาไปเมื่อสักครู่เนี่ยให้กับสัตว์ที่เกิดจากคือเกิดในครรภ์ก็คือพวกเราเนี่ยเกิดในท้องแม่แล้วก็เกิดในครรภ์นะพวกที่สัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็มีเยอะไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นนะพวกลิงก็เกิดในครรภ์นะพวกแมวก็เกิดในครรภ์สุนัขก็เกิดในครรภ์เขาก็ไม่เหมือนพวกเราละไม่ได้มาเป็นคนละพวกที่เกิดจากฟองไข่ละเป็นนกเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นแมลงเป็นปลาในโลกใบนี้พื้นดินแค่ส่วนเดียวนะพื้นน้ำเนี่ย3 ส่วนโลกใบนี้มี4 ส่วนพวกที่เกิดเป็นปลาออกลูกเป็นไข่เนี่ยมากมายยิ่งกว่าเราหลายเท่าเลยนะที่เราได้มีศีลมีธรรมมาปฏิบัติธรรมมันส่วนน้อยมากเลยถ้าเทียบกับสัตว์ที่เกิดจากไข่นะเขาก็มีกายมีใจเหมือนกันนะแต่เขาไม่มีโอกาสได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะแล้วพวกที่เกิดขึ้นโตทีเดียวอีกโตทีเดียวคือเทวดาก็มีพวกที่ทำบาปก็เป็นเปรตอสุรกายก็มีนะไปโตทีเดียวเลยก็มีนะแล้วเกิดจากเท่าไข่คือเกิดจากของสกปรกอีกรวมแล้วคือพวกเราเนี่ยอยู่ในส่วนนิดเดียวที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนะท่านจะเผยแผ่เนี่ยท่านก็เล็งว่าพวกเราก็เหมือนกับส่วนที่มีบุญนะบัว4 เหล่าเราก็เป็นเหล่าที่3 ที่ 4นะส่วนเหล่าที่ไม่พ้นน้ำแล้วก็บัวที่ติดดินนะก็คือพวกที่ไม่มีโอกาสเลยมากมายเหลือเกินบัวพ้นน้ำรอแสงแดดมาก็จะบานงั้นพวกเราก็มีโอกาสนะเกิดเป็นมนุษย์ในปี2559นะมาถึงวันนี้เป็นวันอาสาฬบูชาที่เราระลึกถึงพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยครั้งแรกพระองค์แสดงธรรมครั้งแรกในโลกใบนี้ให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนกระทั่งพระอัญญาโกฏัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะเกิดขึ้นนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเห็นตามความเป็นจริงว่าโลกใบนี้นะกายใจของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ดับไปนะพระอัญญาโกฏัญญะได้ฟังธรรมครั้งแรกที่พระองค์ทรงแสดงธรรมในวันอาสาฬบูชาคือท
รรมจักรกัปปวัตนสูตรในใจความของหลักธรรมนะลองนึกดูว่า 2,000 กว่าปีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ยินได้ฟังก็ได้บรรลุธรรมพระธรรมะของพระองค์ก็ยังอยู่นะยังอยู่ไม่ใช่ว่าปัญจวัคคีย์จะเอาไปแล้วแล้วก็ไม่เหลือแล้วนะหรือว่า 2,000 กว่าปีพระอริยสาวกทั้งหลายนะอนาเมกาเศรษฐีนางวิสาขานะบรรลุธรรมไปแล้วก็ไม่เหลือแล้วไม่ใช่นะครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันเนี่ยหลวงตามหาบัวหลวงปู่สังวาลนะพระอรหันต์มากมายก็ยังมีอยู่นะที่เราได้ยินได้ฟังก็ยังมีอยู่แล้วทีนี้ถามถึงพวกเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอะไรที่น้อยกว่าเขาอ่ะตาก็มีหูก็มีจมูกลิ้นกายใจก็มีเหมือนกันนะไม่ได้ต่างจากเขานะถ้าเราเป็นเกิดจากไข่เนี่ยเป็นปลาเป็นอย่างอื่นอาจจะน้อยกว่าเขาทำไม่ได้นะหรือว่าเกิดจากคันเหมือนกันนะแต่เมื่อไม่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างอื่นไปนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทีนี้เราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในยุค2559เนี่ยครูบาอาจารย์ก็เมตตาเผยแผ่ธรรมะมานะให้เราเริ่มจากการมีศีลนี่แปลปกตินะปกติการมีศีลเนี่ยก็คือการที่เรารักษากายกับวาจาไว้นะเพราะกายกับวาจาของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลนะก็ไม่ปกตินะกายของเรามือของเราเนี่ยถ้าเอามากราบพระไหว้พระทำความดีหยิบยื่นสิ่งของให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยปกติเพราะว่าคนเราทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์แต่ถ้าเรามือของเราไปทุบตีคนอื่นไปเข่นฆ่าคนอื่นอันนี้ไม่ปกติเบียดเบียนคนอื่นละไปขโมยของคนอื่นไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นเนี่ยไปล่วงเกินคนอื่นตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนไม่ปกติฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านให้เรารักษาศีลนะแล้วท่านก็ทำให้ดูด้วยบวชเป็นพระเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงพ่อทำให้เราดูว่าคนมีความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายวาจาแล้วก็ใจว่าท่านบวชเป็นพระแล้วหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็มีความสุขความสงบให้เราเห็นว่าเป็นแบบให้เราได้มั่นใจได้ว่าโอ้เกิดเป็นคนเนี่ยถ้าได้บวชได้ปฏิบัติเนี่ยมีบุญมีบุญไม่ต้องไปเอากายเนี่ยไปทำบาปนะเอากายเนี่ยมารักษาศีลนะก็ทำให้เราตาเนี่ยก็เห็นแล้วใจเราเนี่ยก็สามารถนึกคิดเหตุผลได้ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมีบุญแน่นอนอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยที่ละสังขารไปแล้วเนี่ยท่านก็เป็นแบบเป็นอย่างนะท่านก็เป็นลูกชาวบ้านลูกชาวนานะลูกชาวบ้านลูกชาวนาจบป.4นะแต่ท่านพอออกบวชแล้วนะท่านทราบซึ้งบุญคุณของหลวงปู่สังวาลนะว่านำมาให้มาปฏิบัติมาเห็นกายเห็นใจว่ากายใจเราแล้วถ้าทำเป็นบุญแล้วก็มาถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้ถึงความสุขความสงบได้นะก็ลองนึกดูว่าที่เรามีศีลเนี่ยมีความสุขไหมล่ะไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาหลังเที่ยงไปแล้วก็เราก็งดอาหารไม่หมกมุ่นอยู่ในการรับทานแล้วก็ไม่ประดับตกแต่งเครื่องผัดทาไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ปรารภความเพียรฟังธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยถ้าคนทั้งโลกเลยนะมีศีลเนี่ยคนทั้งโลกก็จะมีความสุขนะแต่นี่เราไม่ทำกันหลวงปู่หลวงพ่อท่านทำให้ดูแล้วท่านทำแล้วก็ยอมรับว่าคนมีศีลมีความสุขก็จึงนำพาให้เราเนี่ยเอาหลักธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติธรรมถึงแม้ผ่านมา2,000กว่าปี
นะก็ยังเอาหลักธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติก็ได้ผลนะเพราะผลไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยผลก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละเราลองผิดศีลไปด่าใครไปฆ่าใครขโมยของใครเนี่ยเอาว่าฆ่าคนแล้วไม่มีใครเห็นนะตัวเองก็เห็นขโมยของคนอื่นแล้วคนอื่นเจ้าของไม่รู้แต่ตัวเองก็รู้นะทุกอย่างทำไปแล้วเป็นกรรมมันผลปรากฏมาปรากฏที่ใจกรรมเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอทำไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวิบากวิบากคือผลของกรรมถ้าเราทำกรรมดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจวิบากนั้นก็เรียกว่าบุญก็ทำให้เรามีความสุขแต่ว่าเรานึกถึงบุญที่อะไรเราก็ดีใจว่าเรากตัญญูเราไม่ขโมยเรามีศีลมีธรรมเราก็อุ่นใจเวลาไหนที่เรานั่งหลับตายืนเดินจงกรมยืนสมาธิมันร้อนเหลือเกินมันทุกข์คิดแต่เรื่องเก่าที่เราเคยพูดเคยทำนี่เรียกว่าวิบากมันผลมันปรากฏที่ใจนะก็นำพาให้เรามีศีลนำพาให้เรามาปฏิบัติธรรมมีศีลแล้วก็มีธรรมด้วยเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์เปิดลงทานนะให้มาเจริญสตินะให้เรามารู้กายรู้ใจให้มาเห็นกายเห็นใจนะปฏิบัติธรรมสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะว่าทางสองทางที่ไม่ควรเสพนะคือทางที่หย่อนนะกามคุณแล้วก็ทางที่ตึงไปนะที่ว่าทรมานมากไปพระองค์ว่าทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมคำว่าทางสายกลางเนี่ยน่ามาคิดเอามาพิจารณาว่าทางไหนสายกลางสายกลางนี่ก็หมายความว่าไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระหรือโยมไม่ว่าคนรวยคนจนไม่ว่าเกิดประเทศไหนชาติไหนเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์เพราะเป็นของกลางทางสายกลางเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของพระหรือของนักบวชนะทางสายกลางก็หมายความว่าคนที่เกิดมาอย่างที่บอกว่าสี่ประเภทอ่ะเกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดขึ้นโตทีเดียวเกิดในเท่าไข่เนี่ยคนไหนที่เกิดมามีบุญแล้วก็มีสร้างบารมีมาทางเนี้ยผู้อย่างพวกเราเนี่ยทางเนี่ยเป็นทางที่เราต้องปฏิบัติธรรมถ้าคนที่ไม่มีบุญทางนี้เขาก็มาไม่ได้นะคือบุญเขาจำแนกไว้แล้วกรรมเขาจำแนกไว้แล้วไม่ใช่ว่าพระเจ้าจะบันดาลได้นะหรือว่าใครจะมาขอได้นะอัญญาพันยาโคทัญญาไม่ได้ธรรมดานะสร้างบารมีมามากกว่าเราสร้างบารมีมานะก็ยังน้อยกว่าพันยาโคทัญญาพันยาโคทัญญาปรารถนามาเป็นสาวกองค์แรกเพื่อที่จะมารู้ธรรมเห็นธรรมกับพระพุทธเจ้านะขอเป็นสาวกองค์แรกปรารถนามานะไม่ได้อยู่ๆมาเป็นพระอัญญาโกณฑัญญะไม่ใช่นะปรารถนามาที่จะมาเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกเนี่ยปรารถนามาแล้วก็สร้างบุญสร้างบารมีมาไม่ประมาทจึงได้มาเป็นสาวกองค์แรกนะมีนามว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนะฉะนั้นเราก็นึกว่าโอ้เราก็คงจะสร้างบารมีมาไม่น้อยถึงจะมาอยู่ถึงวันนี้ได้นะถึงจะมีแขนมีขาที่พ่อแม่ให้มานะธรรมะของพระองค์เป็นทางสายกลางนะคือพวกเราเนี่ยถึงแม้ผ่านมา 2,000 กว่าปีเราเองก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็รับรู้รู้ธรรมเห็นธรรมได้สัมมาทิฏฐินะความเห็นชอบพงตัสรู้ธรรมเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนี่ยคืออริยสัจสี่นะเห็นทุกข์ในตัวเราทุกข์ของเจ้าของทุกกายทุกใจเนี่ยก็ต้องใช้สติใช้ปัญญามาเห็นสัมมาทิฏฐิต้องใช้เห็นกายเห็นใจเราว่าเป็นทุกข์
แล้วก็เห็นเหตุของความเกิดทุกข์เหตุของความเกิดทุกข์เนี่ยคือสมุทัยเนี่ยก็คือตัณหาอุปาทานเหตุทั้งหมดเกิดจากใจเราที่มีตัณหามีอุปาทานตอนเราเกิดมาใหม่ๆยังไม่มีใช่ไหมยังกินนมยังพูดไม่เป็นยังด่าไม่เป็นมีมือก็ยังตบตีเข่นฆ่าใครไม่ได้พอโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มจะมีอารมณ์แล้วพอโตขึ้นมาอีกตาก็เห็นหูก็ได้ยินปากก็พูดได้ใจก็คิดนึกแล้วคราวเนี้ยไม่เคยโกรธก็โกรธไม่เคยโลภก็โลภพอหนักๆเขาก็หลงอีกยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะอิจฉาริษยาก็ลองนึกดูว่าเหตุของทุกข์มันอยู่ที่ไหนอ่ะพ่อแม่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือเปล่าหรือคนไหนทำให้เราเป็นทุกข์จริงๆเหตุก็ใจเรานี่เองนะใจที่เรามีตัณหามีอุปาทานความอยากมีอยากเป็นความยึดมั่นถือมั่นพระองค์ก็ทรงไว้ให้พวกเราปฏิบัติทางเนี้ยทางสายกลางให้เราเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุของทุกข์เห็นทางปฏิบัตินะทางปฏิบัติเนี่ยอย่างที่เรามีศีลมีธรรมมาดูกายดูใจดูกายดูใจเห็นของปฏิกูลเห็นของในร่างกายเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแล้วก็ดับทุกข์ได้ไม่ใช่ไปดับที่อื่นนะเรามีมากเท่าไหร่เราอยากได้ความสุขไปหาเงินหาทองมาเท่าไหร่มันจริงไหมมีความสุขมันก็แก่เจ็บตายเงินทองก็เอาไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้านะก็สละนะแล้วก็มาเห็นกายเห็นใจตรัสรู้ธรรมแล้วก็หมดกิเลสดับทุกข์ได้นะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะก็เห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นความดับทุกข์แล้วก็ทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิเป็นทางสายกลางสัมมาสังกัปโปะความลำริชอบพอเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เบียดเบียนใครลำริไม่พยาบาทใครออกบวชดีกว่าปฏิบัติดีกว่าออกบวชในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะต้องออกบวชนะออกบวชในที่นี้ก็คือว่าบวชแปลว่าลดละของอะไรในใจเราที่มันมีโลภมีโกรธมีหลงก็บวชลดละดีกว่าพระอัญญาโกฏัญญาตอนบรรลุธรรมเนี่ยก็เป็นฤาษีนะเป็นพราหมณ์นะเป็นนักบวชเฉยยังไม่ได้เป็นพระพอบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติเนี่ยเทวดาก็เลื่อนลั่นไปถึงชั้นฟ้าชั้นพรหมเนี่ยขอบวชจึงมาขอบวชนะขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกเกิดขึ้นนะของโลกเลยในวันอาสาฬบูชาวันเพ็ญเดือน8เนี่ยพระเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกแล้วก็พระอัญญาโกฏัญญะที่ปรารถนามาเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกของโลกนะก็เห็นเนี่ยเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยยอมพอสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางประเสริฐทางสายกลางก็ขอบวชแล้วก็เป็นพระภิกษุเกิดขึ้นของโลกหรือว่ามีพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันอาสาฬบูชาที่พระองค์แสดงธรรมพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยเป็นทางสายกลางนะฉะนั้นเราก็น่าจะมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะทางนี้ไม่ได้เป็นของใครไม่ได้พระอัญญาโกฏัญญะบรรลุธรรมแล้วจะหมดไปสาวกปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่เหลือไม่ใช่ทางนี้เป็นทางสายกลางเราก็มีกายมีใจก็มาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมีความลำดิที่จะมาปฏิบัติธรรมมาออกบวชสัมมาวาจาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกนะพวกเราพูดไม่เป็นนะจะบอกให้พวกเราพูดไม่เป็นเป็นมิจฉาวาจาหมดเลยพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดนินทาพูดให้ร้ายนะสิ่งนี้พระเจ้าทรงห้ามนะแต่เราเนี่ยขนาดห้ามแล้วเรายังพูดเป็นเลยแล้วพระเจ้าให้เราพูดแต่คำดีคำจริง
เราก็ไม่พูดด้วยนะนี่ท่านสอนแล้วนะว่าสัมมาวาจาเป็นทางสายกลางแต่เราก็ยังไม่ทำนะแล้วเราก็พูดคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทาเพราะสิ่งนี้นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งคนพูดและคนที่ได้ยินได้ฟังมีผลทั้งคนพูดและคนที่ได้รับหมดเลยลองนึกดูว่าเราพูดเป็นไหมถ้าเราพูดเป็นเราจะพูดให้ตัวเองเป็นทุกข์ไหมพูดให้ตัวเองเป็นทุกข์ไหมลองนึกให้ดีช่วยกันนึกหน่อยเราคนรุ่นใหม่แสดงว่าเราก็พูดไม่เป็นนะพูดยังไงทําให้เขาเสียใจพูดยังไงแล้วเราตัวเองเป็นทุกข์เสียใจถ้าพระเจ้าไม่เกิดขึ้นในโลกนะเราพูดกันไม่เป็นนะพูดแต่คําหยาบคําด่าเพราะใจเรามีแต่โลภโกรธหลงไม่มีศีลไม่มีธรรมนะก็ด่าเป็นให้ร้ายเป็นโกหกเป็นอยากมีก็โกหกอยากได้ก็ด่าเขาอะไรเงี้ยมีตัวมีตนแต่พอเราไม่สัมมาวาจาจะพูดอะไรก็เป็นสัมมาวาจาไม่กล่าวคำหยาบไม่โกหกไม่เพ้อเจ้อไม่ส่อเสียดจะนำมาซึ่งความสุขแน่นอนนะไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนถ้าใครมีวาจาแบบเป็นสัมมาวาจาเนี่ยไม่มีทุกข์เลยแต่ทุกวันนี้คนเรามีเรื่องเพราะปากนะว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะลองนึกดูว่าปากของเราเนี่ยเป็นเอกนะเรามีกินมีใช้เนี่ยถ้าเราวาจาเราไม่ดีเนี่ยเราก็หาความสุขไม่ได้เลยพูดแต่คำไม่ดีคำหยาบคนในบ้านเขาก็เดือดร้อนนะพูดคำโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดตัวเองก็ไม่สบายใจถ้าวันนี้คนมีทุกข์มีภัยเนี่ยก็เกิดจากวาจาเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกายกรรมสามก็คือฆ่าขโมยผิดลูกผิดเมียวจีกรรมสี่ก็คือกล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดมโนกรรมสามคือความโลภความโกรธความเห็นผิดฉะนั้นวจีกรรมมีถึงสี่อย่างก็ลองนึกดูว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมวาจาเนี่ยเป็นมิจฉาวาจาก่อแต่คำเสียหายให้ตนเองเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวเรื่องชีพชอบสัมมาวายาโมความเพียรชอบเพียรในที่นี้ก็คือเพียรที่ใจเรามีสตินั่นแหละหลวงตามหาบัวท่านแปลให้เราเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเรายืนนานแต่ไม่มีสติก็ไม่ถือว่าความเพียรยืนแล้วก็มีแต่เรื่องคิดนึกปรุงแต่งเราร้อนไม่สงบเนี่ยก็ไม่ถือว่าความเพียรเรานั่งนานๆแต่เราก็ไม่มีสตินั่งแล้วเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจถูกนิวรณ์ครอบงำความขี้เกียจขี้ค้านทินนามิทะอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมานิวรณ์มาครอบงำเราไม่มีสติไม่มีความเพียรเนี่ยก็ไม่ถือว่าความเพียรนะฉะนั้นหลวงตามหาบัวท่านว่าคนที่จะมีความเพียรเนี่ยต้องมีสติทุกลมหายใจเยินก็มีสตินั่งมีสติคิดนึกอะไรก็มีสติถึงจะเรียกว่าความเพียรเพียรให้ใจเราดีดีแล้วก็รักษาใจใจไม่ดีก็เพียรไม่ให้ใจเนี่ยร้อนทำใจให้เย็นก็เพียรที่ใจเราสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสติเป็นข้อที่7ที่ว่าให้เรามีสติปัฏฐาน4วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมาสร้างวัดเนี่ยก็อาศัยที่หลวงปู่สังวาลท่านมาเผยแผ่ให้หลวงพ่อสนองปฏิบัติธรรมที่ป่าช้ายืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรให้อยู่ในสติปัฏฐาน4จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสอนให้หลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติธรรมในสติปัฏฐานสี่เห็นกายตนเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเจ้าของตอนเช้าตอนเย็นนุ่งห่มผ้าขับถ่ายรับประทานขบฉันบิณฑบาตหรืออะไรก็ให้อยู่ในหลักสติปัฏฐานสี่นะถ้าเราเห็นกายตัวเองเห็นรู้เวทนาตัวเองว่าเวทนาของเราเป็นอย่างไรนะก็จะเห็นธรรมะในตัวเราไม่สงสัยเลยว่าเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยเป็นทางสายกลางนะไม่ใช่ว่าเป็นพระก็ปฏิบัติได้นะเราอยู่วัดก็ปฏิบัติได้จริงๆแล้วกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นทางสายกลางคนฟังวิทยุที่บ้านก็ได้ดูทีวีที่ไหนก็ได้นะ
พอเรามีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมก็เจริญสติได้นะสัมมาสติสัมมาสมาธินะก็คือการตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำจิตทำใจของตนให้ตั้งมั่นนะในมรรคองค์8นั้นก็คือสัมมาสมาธิจนถึงโน่นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นะจิตใจสูงส่งตั้งมั่นนะพวกเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะอยู่ในทางสายกลางนี้แหละนะว่าเห็นกายเห็นใจนะเกิดดับแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็อยู่ทางสายกลางเนี่ยนะไม่ใช่ว่าหมดแล้วปฏิบัติไม่ได้แล้วมาเวียนเทียนแล้วก็มาให้ทานแล้วก็หมดไม่หมดตราบใดที่ยังมีกายมีใจเนี่ยบุญก็ยังไม่หมดนะยังมีลมหายใจยังปฏิบัติธรรมมีสติได้เนี่ยยังไม่หมดนะก็ขออนุโมทนากับนะพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะที่ได้มาเห็นความสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะในโอกาสวาระที่ว่าระลึกถึงวันอาสาฬบูชาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระเมตตามีพระปัญญาเผยแผ่ธรรมะแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นครั้งแรกนะพระอัญญาโกฏัญญาก็เป็นพระภิกษุนะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรกนะพวกเราก็จะได้มีโอกาสมีศรัทธาตั้งมั่นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมนะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์นะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษานะเหมือนกันในปีของพระพุทธเจ้าเมื่อปวดปัญจวัคคีย์แล้วนะก็มีการเข้าพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะที่ตรงนั้นนะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะก็มีปัญจวัคคีย์ทั้ง5พยัสสะกุลบุตรอีก55ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเป็น60รูปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านะรวมแล้วเป็น61รูปพรรษาแรกเนี่ยมีพระภิกษุนะที่เกิดขึ้นในพรรษาแรกถึง61 60รูปนะล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะฉะนั้นพวกเราก็มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้วันเข้าพรรษาเราก็ต้องปฏิบัติด้วยนะว่าชีวิตของเราอย่าได้ประมาทนะอยู่ที่ไหนแห่งหนใดให้เราน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทให้เป็นผู้เข้าถึงธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญได้มีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมต่อนะครับนะ